ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ English is here นั่นเองค่ะรายการสอนเทคนิคการทำข้อสอบนะคะภาษาอังกฤษแบบชิคๆง่ายๆนะคะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเก็บเทคนิคนะคะไปกวาดคะแนนแบบเมาส์เข่งนะคะได้ในข้อสอบครอบจักรวาลเลยค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะที่วันนี้เนี่ยเราจะไปเริ่มรุยกันนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนค่ะเราจะได้รู้จักกันให้มากขึ้นโอเคไหมคะครูมอสนะคะสรัญญูอินุริศค่ะก็ครูมอสนะคะมีเพจอยู่สำหรับน้องๆคนไหนที่ดูใน YouTube นะคะก็สามารถตามไปกดไลค์เพจครูมอสได้นะคะโดยเพจในตัวนี้นะคะน้องๆเนี่ยก็จะได้สามารถเก็บคำศัพท์นะคะซึ่งครูมอสนะคะรวบรวมไว้นะคะในทำนองของจ่องท่องจำง่ายนะคะซึ่งมีชื่อว่ารวมศัพท์ฮิตพิชิตข้อสอบครอบจักรวาลนั่นเองค่ะไม่ว่าน้องๆจะสอบข้อสอบอะไรนะคะในการแอดมิชชั่นอย่างเช่นแกทภาษาอังกฤษหัว7วิชาสามัญนะคะและในส่วนของ O-NET ด้วยเนี่ยน้องๆสามารถใช้รวมศัพท์ฮิตพิชิตข้อสอบครอบจักรวาลเนี่ยได้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะก็ตามเข้าไปเก็บกันในเพจของครูมอนแล้วกันค่ะเอาแค่นี้ค่ะสั้นๆลืมบอกน้องๆสงสัยว่าครูมอนเนี่ยเป็นคุณครูนะคะหรือว่าเป็นติวเตอร์อยู่ที่ไหนตอนนี้ค่ะครูมอสก็สอนนะคะอยู่ที่ RAC นั่นเองค่ะศูนย์วิชาการ RAC นะคะเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษโอเคเข้าเรื่องของเราดีกว่าค่ะน้องๆคะสำหรับเทคนิคนะคะที่ครูมอสเนี่ยเอามาฝากให้น้องๆเนี่ยไปเมาส์เข่งนะคะกวาดคะแนนข้อสอบครอบจักรวาลในวันนี้นะคะเป็นเทคนิคในเรื่องของปาร์ปนี่เลยค่ะน้องๆคะเป็นเทคนิคในเรื่องของ paragraph organization นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นนะคะครูมอสบอกก่อนเลยค่ะว่าขอบอกเทคนิคนี้ก่อนนะคะถ้าจะเมาส์เข่งกวาดคะแนนสอบเนี่ยน้องๆจะต้องทำอย่างไรง่ายมากๆค่ะน้องคะสองอย่างนะคะถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะเหมาเข่งกวาดคะแนนสอบครอบจักรวาลนะคะอย่างแรกค่ะท่องศัพท์ค่ะน้องคะกระแทกคำศัพท์นะคะเข้าซีรีส์บ้านไปเยอะๆค่ะน้องคะยิ่งน้องๆกระแทกคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่นะคะน้องๆเนี่ยยิ่งมีโอกาสในการทำคะแนนข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยได้มากเท่านั้นนะคะดังนั้นอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันนะคะในรวมศัพท์ฮิตพิชิตข้อสอบครอบจักรวาลนะคะในเพจของคุณหมอสามารถตามไปเก็บแล้วก็เซฟใส่โทรศัพท์แล้วท่องได้โอเคป่ะจบไปวิธีแรกค่ะน้องคะวิธีที่2เนี่ยถ้าทำนะคะน้องจะสามารถเมาส์เข่งกวาดคะแนนสอบได้อย่างแน่นอนนะคะวิธีที่2นั่นคือการฝึกทำโจทย์นั่นเองค่ะไปเอาข้อสอบเก่าๆมานะคะหรือว่าไปเอาเก่งข้อสอบมานะคะแล้วลองนั่งทำค่ะทำด้วยตัวเองก็ได้ค่ะน้องคะจำไว้ว่า practice makes perfect ยิ่งฝึกเนี่ยมันก็ยิ่งดีถูกต้องไหมคะผ่านไปเนาะก่อนที่เราจะเริ่มการแบบจริงจังนะคะครูมอสขอฝากไว้ค่ะน้องคะว่าการอ่านหนังสือสอบเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการสะสมบุญนะคะไม่มีใครทำบุญแทนกันได้ทั้งน้องคะอยากได้บุญก็ต้องทำไมคะอยากได้บุญก็ต้องทำเองถูกต้องมะดังนั้นนะคะก่อนสอบเนี่ยเราจะมาสะสมบุญกันค่ะน้องคะโดยการสะสมบุญนะคะน้องๆสามารถมาร่วมสะสมบุญกันได้นะคะที่ Facebook หมอนั่นเองค่ะคลิกเลยคลิกเลยโอเคป่ะนะคะเอาล่ะตรงนี้ผ่านไปนะคะน้องๆก็ไป organize ชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็ทำให้ได้ตามนี้รับรองว่าน้องๆจะเมาเข่งกว่าคะแนนสอบได้แน่นอนค่ะมาดูในส่วนของเทคนิคที่ครูมอเอามาฝากกันในวันนี้ค่ะเทคนิคที่ครูมอเอามาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นเทคนิคการทำข้อสอบในส่วนของ writing นั่นเองค่ะชื่อว่า paragraph organization การเรียงประโยคนั่นเองค่ะหรือว่าการเรียงเรื่องให้เป็น paragraph แค่นั้นเองนะคะโดยนะคะเทคนิคนี้นะคะน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการทำข้อสอบได้ครอบจักรวาลเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามันมีในข้อสอบอะไรบ้างนะคะน้องคะอย่างแรกค่ะน้องคะมันมีในข้อสอบแกทค่ะในข้อสอบแกทนะคะมันจะซ่อนอยู่ในส่วนของ structure and writing ซึ่งพาร์ทนี้นะคะน้องวัด grammar ถูกต้องปะวัด error มี error ไหมทำถูกต้องไหมคะแล้วแน่นอนค่ะวัดการเขียนเนี่ยเขาก็จะให้เราเรียงเรื่องเป็นส่วนของการเรียงเรื่องตรงนี้ถ้าเป็นข้อสอบแกทนะคะน้องคะการเรียงเรื่องเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อค่ะโดยจะให้ passage มานะคะให้เรื่องมานะคะแตกร่างมาเป็นหลาย s มากเลยแล้วให้น้องๆเนี่ยเรียงกันให้ได้ 5S นะคะในลำดับที่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาดูข้อสอบกันนะคะนอกจากจะมีในแกทแล้วนะคะการเรียงเรื่อง paragraph organization เนี่ยนอกจากจะมีในข้อสอบแกทแล้วนะคะยังมีในข้อสอบ7วิชาสามัญภาษาอังกฤษด้วยค่ะน้องๆคะและแน่นอนเหมือนเดิมเลยนะคะนางก็ซ่อนตัวอยู่ในส่วนของ writing นั่นเองค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยข้อสอบแกทใช่ไหมคะมีด้วยกัน5ข้อ5 items ถูกปะแต่7วิชาสามัญเนี่ย5ข้อเหมือนกันสิ่งที่ต่างจากข้อสอบแกทคืออะไรคะในส่วนของ7วิชาสามัญนะคะในแต่ละข้อเนี่ยก็จะมี choice นะคะถึง
5 choices ด้วยกันค่ะน้องคะเยอะปะเฮ้ยแบบสมาร์ทฟอนหรือเปล่าจ๊ะ4 choice ก็แบบเงือบแล้วอ่ะนี่เจอไป5 choice ถ้าไม่แม่นจริงๆเนี่ยไม่มีเทคนิคจริงๆเงือบนะคะประมาทไม่ได้นะคะน้องคะณจุดๆนี้เนาะเอามาดูกันว่านะคะแกดนะคะกับ7วิชาสามัญในส่วนของการเรียงเรื่องเนี่ยเฮ้ยมันเรียงต่างกันยังไงหรอถ้ามันเหมือนกันเนี่ยทําไมต้องมาวัดซ้ําอ่ะแกดก็เรียงไปแล้วยังให้มาเรียงใน7วิชาสามัญอีกหรอแน่นอนค่ะความยากง่ายเลเวลของข้อสอบมันต้องต่างกันถูกต้องไหมคะน้องในส่วนของแกดนะคะข้อสอบตรงนี้เนี่ยจะมี signal words นะคะบอกอยู่อย่างชัดเจน signal word คืออะไรคะ signal word คือคำที่แบบส่งซิกว่าเฮ้ยแบบฉันอยู่ตรงนี้นะเธอฉันเป็นสรุปนะเว้ยฉันเป็นแบบ introduction นะมันมี signal word บอกอยู่ชัดเจนค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูมอสจะมาจัดเต็มให้นะคะถึงแม้ว่าน้องจะเหลือเวลาน้อยนะคะหรือว่าแปลคำศัพท์ไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็มีเทคนิคในการเดาข้อสอบแล้วก็ให้น้องเนี่ยเหมาเข่งกวาดคะแนนตรงนี้ไปได้เช่นกันค่ะอ่ะผ่านไปนะคะอย่างที่บอกแกดก็มีsignal word ชัดเจนเนาะก็ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยง่ายกว่านะคะ7วิชาสามัญค่ะฝากไปเลยนะคะข้อคิดนี้สั้นๆว่าความประมาทเป็นหนทางสู่การเงิบนะน้องๆยากนะแกดเนี่ยน้องๆมี signal word ชัดเจนเฮ้ยมันง่ายเว้ยแต่ว่า7วิชาสามัญเนี่ยน้องๆต้องแบบอินไซด์นิดนึงนะคะตั้งใจทำนิดนึงนะคะอ่านเยอะนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมีเทคนิคมาบอกว่าถ้าสมมุติว่า signal words มันไม่ชัดเจนนะคะเราจะใช้เทคนิคอะไรนะคะในการเหมาแข่งโอเคไหมคะเอาละน้องๆก่อนที่นะคะเราจะเริ่มเรียงประโยคได้นะคะเรียงข้อความนะคะเป็นลำดับได้แน่นอนค่ะเราเนี่ยต้องมาทำความรู้จักถูกต้องว่ากับ paragraph ให้ดีก่อนค่ะมาดูพร้อมกันนะคะน้องคะปั๊บแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วค่ะน้องคะนี่คือรูปแบบนะคะของพารากราฟ1พารากราฟค่ะน้องคะประกอบด้วยกันกี่ส่วนคะ1 2 3ส่วนตอบว่ากี่ส่วนคะตอบว่า3ส่วนเยี่ยมมากๆค่ะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองได้เลยนะคะเนี่ยไม่ได้ใบ้เลยนะแน่นอน3ส่วนนี้ค่ะน้องคะเหมือนภาษาไทยเลยใช่ป่ะคำนำเนื้อเรื่องและสระอะไรคะน้องคะสรุปหรือสลบคะตอบว่าสรุปเยี่ยมมากๆค่ะนางก็มี3ส่วนถูกไหม1 paragraph ถูกปะคำนำเนื้อเรื่องสรุปนะคะเอ้ยรู้ไปแล้วจะไปได้อะไรอ่ะเนี่ยฉันก็เรียนมาตั้งนานแล้วฉันก็รู้ตั้งนานแล้วดูตรงนี้ค่ะน้องคะ signal words อย่างที่คุณมอสบอกไปในส่วนของ introduction หรือว่าเป็นส่วนของคำนำเกริ่นนำใช่ปะแบบเฮ้ยฉันจะกล่าวถึงเรื่องนี้นะฉันจะพูดถึงเรื่องนี้นะถ้าเป็นในส่วนของบทนำเมืองน้องคะ introduction นะคะต้องเป็นคำนามเท่านั้นจะเปิดเรื่องมาต้องเป็นคำนามเท่านั้นถูกป่ะถ้าเจอ pronoun นะคะ pronoun คือคำสรรพนามถูกต้องไหมคะน้องถ้าเจอ pronoun อย่างเช่นคำว่า this these those he พวกนี้อะไรทั้งหลายแหละให้ตัดมันไปก่อนนะคะไม่ใช่ว่าตัดออกไปจากข้อสอบน้องๆเอามันพักไว้ก่อนมันไม่สามารถมาเป็น intro ได้เดี๋ยวครูมอสจะทำให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่านตรงนี้เนี่ยน้องๆอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะงงไม่เห็นภาพใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูต่อไปโอเคปะจำไว้นะคะว่าในส่วนของ introduction หรือว่าคำนำเนี่ยต้องเป็นคำนำถ้าเจอ pronoun พักไว้ก่อนนางไม่สามารถเป็นคำนำได้เพราะว่าอะไรคะ pronoun นะคะสรรพนามใช้กล่าวถึงคำนามที่มันกล่าวมาอะไรคะน้องคะกล่าวมาแล้วถูกต้องมะดังนั้นเนี่ยอยู่ดีขึ้นเรื่องมาว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นเฮ้ยงงอะอยู่ดีเปิดมาแบบนี้ไม่รู้เรื่องถูกไหมคะผ่านไปค่ะในส่วนของ body ค่ะในส่วนของเนื้อเรื่องถูกไหมคะในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลประมาณนี้ค่ะน้องคะเป็น supporting opinions ค่ะสนับสนุนจ้าเป็นไอเดียเพิ่มเข้าไปนะคะ introducing details นะคะเพิ่มดีเทลไปนะยกตัวอย่างนี้นั่น comparison and contrast นะคะขัดแย้งซึ่งจำง่ายๆเนาะกรอบสีเหลืองตรงนี้นะคะถ้าน้องๆเจอคำพวกนี้ให้รู้ไว้เลยว่าพวกนี้นะคะน้องมันจะอยู่ในส่วนของเนื้อเรื่องนั่นเองค่ะมันไม่มีทางขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะมันจะอยู่ในส่วนของเนื้อเรื่องมีคำว่าอะไรบ้างอย่างเช่นคำว่าอะไร first second firstly secondly นะคะอย่างแรกอย่างที่สองอันดับแรกอันดับต่อมาถูกปะ furthermore besides นะคะ furthermore นะคะมากไปกว่านี้จ้านอกจากนี้ถูกไหม besides ด้วยนะคะ moreover ด้วยค่ะ moreover furthermore besides พวกนี้นะคะ in addition ด้วย next also finally นะคะจำไปต่อไป introducing details ยกตัวอย่างของน้องค่ะคำนี้อ่านว่า for อะไรคะไม่ for example นะคะคำนี้เนี่ยออกเสียงว่า for it ค่ะน้องคะออกเสียงว่า it เนาะ for example for example ยกตัวอย่างเช่น for instance นะคะคำนี้ดีมากแปลว่ายกตัวอย่างเช่นเหมือนกันโอเคป่ะต
ต่อค่ะ comparison and contrast นะคะเจอคำนี้ออกเสียงพร้อมกันดีกว่าเนาะคำว่า similarly ค่ะน้องคะ similarly พร้อมกัน1 2 3 similarly เนาะ similarly likewise นะคะ similarly likewise นะแปลว่าอะไรคะน้องคะในทำนองอะไรคะน้องคะในทำนองเดียวกันเยี่ยมมากๆค่ะก็เอากระดาษขึ้นมานะคะแล้วก็ปากกามาจดนะคะตัวใครตัวมันนะคะจุดนี้ต่อไปคำว่า despite กับ in spite of ห้ามจำสำหรับการน้องๆมันมีข้อสอบแกดปีหนึ่งคุณหมอบอกเลยเนาะบอกขอบอกคำแปลก่อนdespite กับ in spite of นะคะน้องคะมันแปลว่าทั้งที่นะคะห้ามเอามันไปรวมร่างกันเด็ดขาดข้อสอบแกดปีหนึ่งหลอกง่ายมากนะคะเขาหลอกมาค่ะในส่วนของ error เขาให้คำว่า despite of ซึ่งมีในโลกไหมคะน้องคะในโลกของภาษาอังกฤษมีไหมคะไม่มีนะน้องคะห้ามจำผิดดังนั้นคำว่าทั้งที่นะคะมี1คือคำว่า dis อะไรคะไปพร้อมกัน1 2 3 despite เยี่ยมมากค่ะและ2คำว่า in อะไร spite นะคะพร้อมกัน1 2 3In spite of นะคะแค่นั้นห้ามจับนางไปรวมร่างกันจบค่ะ Author as opposed to นะคะ as opposed to Author ถึงแม้ว่าถูกไหม as opposed to ก็คือในทางตรงกันเลยทั้งน้องคะในทางตรงกันข้ามแค่นั้นเองค่ะผ่านไปจำแค่นี้เจอพวกสีเหลืองพวกนี้ปุ๊บให้อยู่ตรงกลางในส่วนของ bodyในส่วนของสุดท้ายค่ะส่วนสุดท้ายของน้องคะ conclusion นะคะในส่วนของสรุปนั่นเองแน่นอนสรุปเรื่องของน้องคะแค่นี้เองเนาะเจอ in short นะคะ in brief นะคะพวกนี้เนี่ยแปลว่าอะไรสั้นๆกล่าวแบบสั้นๆโดยสรุปเนาะจำง่ายๆทางก้อนเนี่ยเป็นสรุปหมดเลยมาอ่านพร้อมกันดีกว่าค่ะน้องคะพร้อมไหมคะ set conclusion มีคำว่าอะไรบ้างพร้อมนะ1 2 3 in short in brief in summary to sum upSo you see, as you can see, for the reason above, แปลสับนิดนึงค่ะ above ค่ะ above แปลว่าข้างบนหรือข้างล่างคะน้องคะตอบว่าแปลว่าข้างบนเยี่ยมมากค่ะจากเหตุผลที่ได้ให้มาหมดข้างบนนี้เนาะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า undoubtedly อีกครั้งค่ะ undoubtedly undoubtedly คำนี้ยาวมากเคยซึ่งไม่เคยรู้จักอะทำไงดีน้องๆแตกร่ามก่อนค่ะมันแตกได้ว่าอะไรคะอันถูกป่ะเอาอันออกไปก่อนแล้วก็คำว่า doubt ถูกไหมคะน้องคะ doubt ในที่นี้ค่ะแปลว่าส่งอะไรคะน้องคะแปลว่าส่งน้ำหรือแปลว่าสงสัยคะตอบว่าแปลว่าสงสัยเยี่ยมมากค่ะ doubt แปลว่าสงสัยนะคะดังนั้น undoubtedly ค่ะแปลว่าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคะเป็นการสรุปนั่นเองเนาะอ่ะผู้นี้เนี่ยเจอไว้แน่นอนเลยมันคือสรุปจำง่ายๆแค่นี้เองตึ๊กตึ๊กตึ๊กคำนำเนื้อเรื่องสรุปโอเคป่ะแต่การจำแบบนี้เนี่ยน้องๆรู้สึกว่าคุณหมอเยอะจังเลยอ่ะหนูจะไปจำได้ยังไงอ่ะคะก็มีมาฝากกันค่ะในทำนองคล้องจองท่องจำง่ายเหมือนเดิมนะคะเสร็จแรกเนี่ยไปก่อนค่ะน้องค่ะเป็น signal word ที่แปลว่าแต่อย่างไรก็ตามนั่นเองค่ะถ้าเจอเซตนี้น้องๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามปุ๊บแน่นอนเลยค่ะครูมอให้เรื่องนะคะว่าพวกนี้เนี่ยนางจะไปอยู่ในส่วนไหนคะ1ในส่วนของ introduction หรือว่า2ในส่วนของ body คะตอบว่าอยู่ในส่วนของ body มาค่ะอยู่ในส่วนของเนื้อเรื่องถูกป่ะเพราะนางเป็นการ support detail ขึ้นมาถูกต้องมั้ยคะเอาล่ะค่ะน้องๆคะเซตนี้เนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามมาดูการใช้งานกันก่อนค่ะเป็นการใช้งานที่ทําไมคะแสดงถึงความอะไรคะขัดแย้งหรือคล้อยตามคะเห็นเป็นบวกเป็นลบแบบนี้มันต้องขัดเลยทั้งน้องคะขัดแย้งเยี่ยมมากๆค่ะถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบวกนะคะประโยคข้างหลังต้องเป็นลบโอเคป่ะถ้าข้างหน้าเป็นลบข้างหลังก็ต้องเป็นบวกแค่นั้นเองโอเคไหมคะเซตนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาท่องพร้อมกันนะคะครูมอท่องให้ฟังก่อนโอเคไหมคะพร้อมนะน้องๆดูนะคะพร้อมนะคะ1 2 3 however nevertheless but still yet นั้นแปลว่าแต่เจอพวกนี้ contrast แน่ๆแปลว่าแต่อย่างไรก็ตามง่ายไหมน้องๆคะง่ายมากๆนะคะมาค่ะน้องๆดังนั้นรอบนี้เราจะมาท่องเซตนี้พร้อมกัน signal word set แต่อย่างไรก็ตามพร้อม3 4 however nevertheless but still yet นั้นแปลว่าแต่เจอพวกนี้คอนทราสต์แน่ๆแปลว่าแต่อย่างไรก็ตามเยี่ยมมากๆแล้วน้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสุดยอดไปเลยนะคะดังสนั่นมากเลยนะคะเซตนี้เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเพิ่มให้อีกหนึ่งคำค่ะน้องค่ะนอกจากคำว่า nevertheless แล้วนะคะนางมีญาติอยู่ค่ะหน้าตาเหมือนกับนางเลยนะคะคล้ายๆกันเนาะคำนั้นเนี่ยคือคำว่า none อะไรคะน้องคะ none อะไร the less นะพร้อมกัน1 2 3 none less เยี่ยมมากค่ะน้องค่ะเรามาเขียนกันเลยดีกว่าค่ะ
น้องๆนี่จะได้เห็นลายมือคุณมอสนะคะแบบเป็นทางการเวอร์มากเลยนะคะ Nonetheless เขียนยังไงคะ N O N E นั่นนะคะ The นะคะ Nonetheless แล้วก็ less ลงไปค่ะ L E S S นะคะแค่สะกดสำเนียงก็เวอร์แล้วอะไปสะกดตาไปน้องๆค่ะนอกจากนี้ว่า the less แล้วคำหนึ่งที่เป็นญาตินางคือคำว่าอะไรนะ Nonetheless แปลว่าแต่อย่างไรก็ตามเหมือนกันโอเคไหมคะผ่านไปเนาะอันนี้เนี่ยน้องๆก็ไปท่องกันเอาเองนะคะสะสมบุญไปอย่างที่ครูมอสบอกนะคะอยากได้บุญน้องๆก็ต้องทำเองไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะวิธีการใช้มันใช้ขัดแย้งถูกปะขัดแย้งยังไงอ่ะครูมอสมีประโยคให้ด้วยนะคะโดยประโยคที่ครูมอสยกมาให้ข้างล่างนี้นะคะน้องคะบอกเลยว่าครูมอสเนี่ยหาท็อปิกที่ข้อสอบเนี่ยเขามาออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องของenvironment นะคะ science and environment เนี่ยก็ออกข้อสอบบ่อยนะคะดังนั้นเนี่ยเอาศัพท์พวกนี้มาให้น้องๆดูเอาประโยคพวกนี้มาให้น้องๆดูน้องๆจะได้คุ้นเคยค่ะเหมาเข่งกันได้ง่ายมากขึ้นโอเคไหมคะและน้องๆดูให้ดีค่ะเดี๋ยวมอสอ่านทั้งหมดก่อนนะคะ structure นี้เนี่ยรูปแบบนะคะของประโยคนี้เนี่ยบอกเลยว่าออกข้อสอบบ่อยมากๆแล้วเขามาให้น้องๆเนี่ยงงบ่อยมากๆเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยเอ๊ะยาวมากเลยอ่ะ subject verb อยู่ตรงไหนวะใครทำอะไรวะการจะอ่านเรื่องให้รู้เรื่องนะคะน้องคะน้องๆต้องรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนทำกับใครตั้งแต่เมื่อไรถูกปะดังนั้นหา subject verb ให้เจอสำคัญมากๆเราจะมาหา subject verb ของประโยคนี้กันค่ะบอกเลยว่าเขารอบ่อยมากๆเพราะรูปแบบนี้เนี่ยน้องๆหลายคนงงโอเคไหมมาดูพร้อมกันนะคะน้องๆประโยคนี้ว่าอะไรคะพร้อมนะดูนะ1 2 3 The International Agency for Research on Cancer IARCA part of the WHO said air pollution had been known to cause heart and lung diseases. However, แปลว่าแต่อย่างไรก็ตามอ่ะ evidence had now emerged that it was also causing cancer. เรามาแปลกันน้องๆค่ะถ้าน้องๆเจอประโยคแบบนี้นะสิ่งที่คุณหมออยากให้น้องๆสังเกตคือถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอปั๊บนะคะลูกน้ำแบบนี้ตึ๊ก1อันถูกปะและอ่านไปเรื่อยค่ะเจอลูกน้ำปิดปึ๊ก1อันแบบนี้นะคะให้น้องๆรู้ไว้เลยค่ะว่าในส่วนที่ครูมอสขีดเส้นใต้ให้ส่วนนี้นะคะมันเป็นส่วนขยาย subject หรือว่าขยายคำนามข้างหน้ามันค่ะโอเคไหมดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปแปลให้งงก็ได้โอเคป่ะเพราะมันขยายเฉยๆนะคะดังนั้น subject อยู่ตรงไหนคะถ้าเจอลักษณะแบบนี้แน่นอนเลย subject จะอยู่หน้าลูกน้ำเนาะ verb อยู่ตรงไหนคะ verb จะอยู่หลังค่ะแค่นี้เองน้องๆเจอ subject กับ verb แล้วใครทำอะไรถูกต้องไหมแปลรู้เรื่องแล้วนะคะใครคะ international agency agency ค่ะแปลว่าหน่วยอะไรงานคะน้องตอบว่าแปลว่าหน่วยงานนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะหน่วยงานนานาชาตินะคะในของการทำวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งนะคะหรือ IARC เนี่ยกล่าวว่าเห็นไหมรู้แล้วว่าใครทำอะไรแค่นั้นเองกล่าวว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาแปลต่อนะคะในส่วนของการขยายตรงนี้นะคะมันขยายเลยคะ a part of the the WHO นะคะเป็นส่วนหนึ่งของ WHO WHO นะคะ World Health Organization รู้จักปะองค์กรอะไรครับน้องคะองค์การอนามัยโลกถูกปะนะโอเคไหมดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหน่วยงานนี้เนี่ยนะคะหน่วยงาน IARC เนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ WHO นะคะได้กล่าวไว้ว่าง่ายขึ้นปะง่ายขึ้นเลยนะคะจำเทคนิคนี้ไปเจอลูกน้ำเปิดเจอลูกน้ำปิดส่วนใหญ่ข้างหน้า subject อยู่ข้างหน้าลูกน้ำแล้วก็ verb อยู่ข้างหลังน้ำแค่นั้นเองเขาบอกไว้ว่าอะไรดูนิดนึงค่ะ air pollution air pollution บอกว่าหลังจากเซตตรงนี้ใช่ไหมก็เป็น subject ใหม่อีกหนึ่งตัวนะคะบอกว่ามลภาวะหรือว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยที่นะคะได้เราเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่ามัน cause นะคะ cause คำนี้ว่า cause เหมือนแบบ cause ลูกอ่ะเข้าใจปะcause นะคะคือเป็นสาเหตุทำให้เกิดนั่นเองค่ะถ้าเป็น verb นะคะมันจะแปลว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดนะคะแต่ถ้าเป็นคำนามนะน้องๆถ้ามันเป็นคำนามนะมันแปลว่าสาเหตุนั่นเองในที่นี้เป็น verb นะคะรู้ได้ไงอ่ะนี่ไงอยู่หลัง to verb infinitive โอเคป่ะนะคะที่เรารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยมันเป็นสาเหตุนะคะทำให้เกิดโรคหัวใจนะคะแล้วก็โรคปอดเนาะ however แต่อย่างไรก็ตาม evidence had now emerged หลักฐานเนี่ยก็ได้ emerge ขึ้นมาแล้วว่าสมมุติที่ในกรณีที่น้องๆไม่รู้ศัพท์จริงๆนะคะก็ทับศัพท์ไปก่อนหลักฐานเนี่ยได้ emerge ขึ้นมาแล้วว่า it was also causing cancer เฮ้ยไม่ใช่แค่โรคหัวใจแล้วก็โรคปอดนะ
แต่มลภาวะหรือมลพิษทางอากาศเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดโรคม้าอะไรครับน้องคะมะระหรือมะเร็งคะตอบว่าโรคมะเร็งนั่นเองค่ะถ้ามีคนตอบมะระนะจุดนี้บอกเลยว่าโกรธมากนะคะมาดูศัพท์คำว่า emerge กันค่ะemerge คำนี้ออกข้อสอบบ่อยมากเลยนะคะ emerge เนี่ยแปลว่าอับอะไรครับน้องคะappear หรือว่า appear ปลาอะไรคะปลาหัวหรือปลากดคะ appear แปลว่าปลากดนั่นเองค่ะโอเคปะแปลไปนะคะน้องหลักฐานนี้ก็ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วว่าโอเคไหมมีหลักฐานออกมาแล้วว่าปรากฏออกมาได้หมดเลยนะ emerge โอเคปะผ่านไหมคะส่วนนี้เนาะมันก็ขัดแย้งกันถูกต้องไหมผ่านนะคะน้องคะข้อความขัดแย้งกันจบและในส่วนนี้เนี่ยเป็น signal wordแต่อย่างไรก็ตามไปแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยค่ะน้องๆค่ะช่วงเทศกาลใช่ไหมดูสีคุมอสนะคะวันนี้เนี่ยมาในธีมแบบเฮ้ยซานตี้หรือเปล่าคริสต์มาสหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะน้องไม่ได้มีฝากแค่นี้นะคะซอฟไปนะคะคุมอสมีอีกหนึ่งเพลงค่ะที่จะช่วยให้น้องนะคะสามารถจำคำศัพท์ได้ดีค่ะโดยเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลง Signal Word สรุปนั่นเองค่ะให้เดานะคะว่าเพลงนี้เนี่ยจะมาในทำนองเพลงChristmas หรือว่าเป็นพวกทำนองเพลงลิลีข้าวสารครับน้องคะแน่นอนน้องมาเต็มขนาดนี้เนี่ยคริสต์มาสแล้วน้องคะเราจะมาใส่ทำนองกันค่ะวันนี้ค่ะ RAC จัดให้ครูหมอจัดไปในทำนอง Jingle Bells ค่ะครูหมอจะมาร้องให้ฟังก่อนนะคะถ้าน้องๆสามารถแบบเฮ้ยถั่วงาถั่วงาพึมพำตามไปได้เนี่ยก็สามารถก็กระแทกเสียงออกมาโอเคไหมคะร้องกันให้ดังๆนะคะให้สะเทือนไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเลยนะคะจะเปิดอาเซียนแล้วบอกเลยว่าเฮ้ยบ้านฉันแบบพร้อมนะเว้ยภาษาอังกฤษโอเคไหมมาดูกันค่ะน้องคะ In brief to conclude In conclusion after all To end the story ท่องจำไว้ให้ดีถ้าน้องไปเจอคำนี้นะคะ In brief นะคะ In briefTo conclude, in conclusion, after all คำนี้เนี่ยอ่านยังไงคะอุ้ยขอบอกนิดนึงนะไม่อยากจะเมาเลยถ้าน้องๆอาจจะช้าเนี่ยมันยาก after all เฮ้ยแบบมันเมื่อยปากอะลองจิ้นแล้วลองทำตามดูเมื่อยปากใช่ไหมคำนี้เนี่ยเขานิยมลากเสียงไปเลยทั้งน้องค่ะ after กับ all ลากเสียงไปเป็น after all เหมือน after รอเข้าใจปะแบบรอคอย after all แต่ว่าแบบเฮ้ยนางใส่ฟิลลิ่งนิดนึงจิกหน้านิดนึงนะคะ after all ดูแบบไฮโซหน่อย after all เยี่ยมมากนะคะ to end the story พวกนี้เนี่ยใช้ทำไมคะใช้จบเรื่องนั่นเองถูกไหมเพราะนางเป็นสรุปนะคะเจอปุ๊บไว้ตอนจบไม่สลบเพราะเจอคำตอบมาท่องกันเอาไว้จะพรุ่งนี้เมื่อไรมันคือสรุปเฮ้สำคัญมากๆเลยให้ลองดังๆเลยคือคำว่าเฮ้นะคะเอาให้แม่ตกใจแล้วเดินเข้ามาดูนะคะน้องต่อค่ะตรงนี้เนี่ยท่องคอรัสแล้วเนาะท่องคอรัสแล้ว to be sure in short on the whole to sum up in summary คำพวกนี้คือ signal words hey ง่ายปะล่ะง่ายปะล่ะนะคะน้องนอกจากคำพวกนั้นแล้วเนี่ยถ้าไปเจอ to be sure นะ in short on the whole to sum up in summary คำพวกนี้เนี่ยนะคะทั้งหมดเลยนะสองกล่องนี้มันคือ signal words เป็นคำที่ส่งสิกว่าเฮ้ยแบบฉันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะฉันอยู่ในส่วนของสรุปนะจ๊ะฉันอยู่สุดท้ายจบเรื่องนะจ๊ะโอเคป่ะพวกนี้เป็น signal word หมดเลยนะคะโดยทั้งเซตนี้เนี่ยแปลว่าสะอะไรน้องๆค่ะอีกรอบนึงทั้งเซตนี้แปลว่าสรุปหรือสรุปคะตอบว่าแปลว่าสรุปเยี่ยมมากค่ะเอาละค่ะน้องค่ะ2รอบแล้วเนาะแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยังไม่ฟินอ่ะขึ้นมาแล้วอารมณ์ขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยรอบนี้นะคะบอกเลยว่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะและจะเป็นรอบพิเศษด้วยเพราะว่าครูมอสนะคะจะมีทำนองเพลง Jingle Bells มาให้น้องๆเนี่ยร้องตามครูมอสด้วยค่ะโอเคป่ะดังนั้นนะคะใครที่ยังไม่ได้ร้องรอบนี้นะคะรบกวนนิดนึงนะคะน้องๆนะคะรบกวนจัดเต็มนิดนึงค่ะแต่พูดถึงถ้าจะมีทำนองเพลงแล้วนะคะแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่ฟินอ่ะทำไมไม่มีพร็อพโอเคว่าขออนุญาตพี่ใส่พร็อพก่อนนะคะน้องๆคะพร็อพก็ไม่มีอะไรมากอะค่ะสอบอะค่ะนะคะเมืองไทยตอนนี้กี่องศานะนะคะใส่ไปได้โอเคปะโอเคยังน่ารักอะนะคะชมตัวเองนะคะน้องๆค่ะมาค่ะครูมอสมีพร็อพจัดเต็มขนาดนี้แล้วแล้วถ้าน้องๆเนี่ยยังไม่ร้องจัดเต็มเนี่ยครูมอสแช่งนะคะแช่งให้พี่เกิดเป็นลูกอีลำยองไอ้วันไอ้วันซัฟเฟอร์มากนะจุดๆนี้นะคะดังนั้นน้องๆค่ะรอบนี้เพลง Signal Word สรุป IC จัดให้ครูมอสจัดไปในทำนองเพลง Jingle Bells พร้อม3 4ไป In brief to conclude In conclusion after all To end the story ท่องจำไว้ให้ดีเจอปุ๊บไว้ตอนจบ
ไม่สลบเพราะเจอคำตอบมาท่องกันเอาไว้จะพรุ่งนี้เมื่อไรมันคือสรุป Hey to be sure to be sure in charge of the whole to sum up in summary ครับพรุ่งนี้คือ signal word Hey to be sure to be sure in charge of the whole to sum up in summary ครับพรุ่งนี้คือ signal word Hey เยี่ยมมากๆครับน้องค่ะเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยสุดยอดไปเลยนะคะโอ้โหดังกึกก้องมากเลยนะคะคุ้มมากเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะได้แค่1เพลงถ้าน้องๆอยากจะจำให้ได้นะคะก็กลับไปนะคะฝึกฝนนะคะร้องกันเอง practice makes perfect นั่นเองค่ะจำได้แน่นอนถ้าไม่เชื่อนะกลับไปร้องเลยนะคะ 4-5 รอบแล้วถ้ายังจำไม่ได้ร้องอีก 5-6 รอบนะคะแล้วยังจำไม่ได้ก็ร้องไปอีกเดี๋ยวมันจำได้แน่นอนท้าเลยนะคะน้องๆค่ะจบไปค่ะก็กลับไปร้องกันนะน้องค่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะได้ไปแล้วนะคะคำศัพท์เรามาดูเรื่องที่มันเป็นสาระของเราบ้างค่ะน้องค่ะมาดูตัวอย่างข้อสอบกันค่ะให้เทคนิคไปแล้วถูกต้องไหมเรามาดูข้อสอบกันนะคะโอเคแป๊บนึงนะคะน้องค่ะในส่วนของข้อสอบนะคะวันนี้เนี่ยแน่นอนเลยควรมีทั้งข้อสอบแกะแล้วก็ข้อสอบ7วิชาสามัญนะคะซึ่งเป็นข้อสอบจริงมาให้น้องๆดูด้วยค่ะเราจะมาเริ่มจากข้อสอบแกะกันก่อนค่ะน้องค่ะโดยนะคะในส่วนของข้อนี้เนี่ยครูมอเนี่ยเอามาจากข้อสอบจริงนะคะเป็นแกะตุลาปี54นั่นเองค่ะดูโจทย์ก่อนค่ะนี่คือลักษณะการเรียงประโยคนะคะข้อสอบเรียงประโยคของข้อสอบแกะโจทย์เขาบอกว่าอะไรคะไปดูพร้อมกันพร้อมนะ1 2 3 select 5 of the 6 sentences S1 to S6 ให้เลือกนะคะ5ประโยคจาก6ประโยคที่เขาให้มาดังนั้นน้องเลือกแค่5ต้องตัดทิ้ง1ถูกไหมand put them in an appropriate sequence นะคะแล้วก็มาเรียงนะคะให้เป็น sequence คือลำดับ appropriate ค่ะน้องคะแปลว่าเหมาะอะไรคะน้องคะขึ้นต้นด้วยเหมาะลงท้ายด้วยสมแปลว่าสมเยี่ยมมากค่ะเอามาเรียงให้เป็นลำดับที่เหมาะสมเนาะ to form a meaningful paragraph นะคะก็เอามาทำประโยชน์เนี่ยให้อ่านแล้วแบบรู้เรื่องไม่ได้กระโดดไปกระโดดมาแบบนี้ please note that นะคะจำไว้อย่างนึงว่าห้ามลืมเลยOne of these choices will not be used นะคะ choice ที่เขาให้มาเนี่ย1 choice ในนี้เนี่ยจะต้องตัดออกไปโอเคปะวิธีการทำข้อสอบการเรียงเรื่องแบบนี้นะคะวิธีการทำข้อสอบ paragraph organization นะคะสำคัญมากๆน้องๆจดนะคะอันดับแรกคือ 1. หา signal words ค่ะหา signal word ในแต่ละ S ให้เจอดังนั้นนะคะ signal word คืออะไรคือคำที่เราร้องเพลงไปเมื่อกี้แหละคำที่คุณหมอบอกแหละดังนั้นนะคะอันดับแรกเราจะมาหา signal word ใน S1 S2 S3 S4 S5 และ S6 พร้อมกันค่ะน้องคะพร้อมไหมคะวิธีการหา signal word เนี่ยถามว่านางจะซ่อนอยู่ตรงไหนคะนางนะคะจะซ่อนอยู่ในส่วนต้นของประโยคค่ะดังนั้นเนี่ยกวาดตาไปปั๊บ 7.8 วินาทีน้องๆสามารถหา signal word เจอได้ทันทีค่ะมาดูพร้อมกันค่ะ S1มองไปทางน้องค่ะมองนะคะอ้าวสกรีนค่ะปั๊บเจอ signal word หรือยังคะ signal word ของ S1 คือคำว่าอะไรคะน้องคะคือคำว่า for example เห็นปะขีดเส้นใต้ไปทางน้องคะใครมีไฮไลท์นะจงใช้ไฮไลท์นะคะใครมีปากกาแดงนะคะก็ขีดเส้นใต้ไปแค่นั้นเองนะคะปั๊บนะคะ for example นะคะนี่คือ signal word ยกตัวอย่างเช่นมาดู S2 ค่ะ signal word ของ S2 คือคำว่าอะไรครับป้ากวาดสายตามาเจอเลยปึ้งกระแทกหน้าคำแรกคือคำว่า similarly ถือว่าในทำนองเดียวกัน similarly likewise ในทำนองเดียวกันมาดู S3 ค่ะป้า 7.8 วินาทีน้องคะตอบว่าอะไรคะ signal word ใน S3 คือคำว่า how เลยค่ะพร้อมกัน1 2 3 however นั่นเองขีดสไลด์ไปดิป้าป้าไงป้า S4 ค่ะดู signal word ค่ะน้องคะป้าบเฮ้ยนางไม่มีเว้ยมีแต่คำว่า last year มาปีที่แล้วเอาปล่อยนางไป S5 มีไหมคะดูน้องๆคะมีหรือเปล่าคะไม่มีเว้ย analysis of ขึ้นมาเป็นคำนามเว้ยนะติดไปก่อน S6 ค่ะน้องครับกวาดตาไปพร้อมกันเร็วพร้อมกันนะป้าบเจอ signal word คือคำว่า in เลยค่ะน้องคะ in short จากนั้นเนี่ยนะคะสเต็ปแรกหา signal word ผ่านไปแล้วใช่ปะสเต็ปต่อมาคืออะไรน้องๆคะดูนิดนึงค่ะว่า signal word พวกนี้เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งไหนคะง่ายมากๆเลยถูกปะเราเริ่มจาก S6 ก่อน signal word ของ S6 คือคำว่า in short ถูกปะ in short เมื่อกี้นี่ร้องเพลงไปแล้วมันแปลว่าสาอะไรน้องๆคะแปลว่าสรุปถูกไหมดังนั้นนะคะถ้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยยังไม่ทันอ่านเลยน้องๆคะดูแค่ signal word เรารู้หรือยังว่า S6 มันอยู่ตำแหน่งไหนคะแน่นอนเลยข้อ5นะคะ which sentence comes lastประโยคไหนอยู่สุดท้ายเอา S6 มาตอบจบ
ไงปะอ่านหรือยังเนี่ยยังไม่ได้อ่านเลยยังไม่ทันอ่านเลยจริงปะได้คะแนนแล้ว1ข้อสรุปอยู่สุดท้ายอย่างที่2นะคะสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะดู signal word for example similarly however พวกนี้3อันนี้เนี่ยน้องๆครูมอสบอกแล้วว่ามันจะอยู่ในส่วนของอะไรคะมันจะอยู่ในส่วนของ body ถูกปะหรือว่าส่วนของเนื้อเรื่องดังนั้นเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นต้นประโยคได้แน่นอนถูกไหมไม่สามารถเป็น introduction ได้แน่นอนยังไม่ทันอ่านเลยรู้แล้วว่ามันไม่สามารถเป็น introduction ได้หมายความว่าอะไรคะS6 เนี่ยใช้ไปแล้วถูกปะเราติ๊กไปนะคะเหลือ S4 กับ S5 ไม่ S4 ก็ S5 ที่จะต้องเป็นประโยคแรกที่จะต้องเป็น introduction แต่1ประโยคในนี้เนี่ยมันทำไมคะน้องมันไม่ใช่ถูกปะมันเป็นคนเรื่องเดียวกันกับชาวบ้านเขาดังนั้นเราต้องทำไมเนี่ยดูว่าไหนเป็นคนเรื่องเดียวกับชาวบ้านเขาแล้วก็แบบทำไมคะตัดนามออกไปถูกไหม analysis of children misconception พวกนี้เป็นคำนามถูกปะเป็นนาม phrase ถูกไหมดังนั้นเนี่ยขึ้นต้นประโยคได้เนาะ many Thai student ขึ้นต้นประโยคได้เหมือนกันแต่ว่าดูหน่อยว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรวิธีการดูสรุปถูกไหมคะดูสรุปสรุปเขาบอกว่า these misconceptions offer clear evidence พวก misconception พวกนี้เนี่ยให้หลักฐานที่ชัดเจนว่า many children lack of a clear understanding of the concept of fractions เด็กหลายๆคนเนี่ยนะคะ lack นะคะ lack นะคะคือไม่มีนั่นเองขาดแคลนถูกปะไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องของ fraction ดังนั้นเขาพูดถึง misconception ถูกปะข้อที่5 S5 ค่ะ analysis of children misconception มีคำว่า misconception ถูกไหมแต่ข้อที่4ค่ะ last year many Thai students won many international mathematics competitions won ตัวนี้แปลว่าอะไรคะชะอะไรคะน้องคะชนะนั่นเองถูกไหมปีที่แล้วเด็กไทยนะคะชนะเนาะการประกวดการแข่งขันคณิตศาสตร์นะคะระดับ international เนี่ยเยอะเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวถูกปะเขาพูดถึง misconception ดังนั้นนะคะได้ตัวเปิดเรื่องแล้วตัวเปิดเรื่องนะคะ with sentence come first ข้อที่1ตอบว่า S อะไรคะน้องคะตอบว่า S5 แค่นั้นเองค่ะลายมือสวยมากเลยนะคะเยี่ยมมากๆ S5 อ่านหรือยังเนี่ยแค่นี้เองยังไม่ทันอ่านแบบ insight เลยถูกปะได้ไปแล้ว2ข้อ3ข้อที่เหลือข้อที่4เมื่อกี้มันไม่เกี่ยวกับชาวบ้านเขาเราตัดไปถูกไหมคะอันนี้ใช้ไปแล้วดังนั้นหมายความว่าอะไรน้องหมายความว่า S1 S2 S3 เนี่ยมันต้องเนี่ยเป็นคำตอบข้อ2 3 4นี่แหละแต่เราต้องเอามาเรียงเรื่องให้ถูกนั่นเองแค่นั้นเองค่ะน้องคะการที่จะเรียงเรื่องให้ถูกเนาะเราก็ต้องดูเรื่องที่มันเกี่ยวโยงกันไล่กันมาเป็นสเต็ปสเต็ปวิธีการคืออะไรคะดู S5 ก่อนค่ะ S5 เมื่อกี้เป็นตัวเปิดเรื่องใช่ไหมเขาบอกว่า analysis children misconception misconception แปลศัพท์ให้นิดนึงค่ะแต่ร่างค่ะ conception แปลว่าการเข้าใจนะคะ miss เติม miss แบบนี้นะคะคืออะไรคะการเข้าใจผิดนะคะหรือว่าการไม่มีความเข้าใจนะคะในเรื่องของคณิตศาสตร์ของเด็กๆเนี่ย indicate that นะคะชี้ชัดให้เห็นเลยว่าchildren have considerable นะคะ considerable difficulties in dealing with fractions นะคะเด็กๆเนี่ยนะคะมี considerable ค่ะน้องคะคำนี้ได้ดีมากนะคะแป๊บหนึ่งเนาะ consider นะคะ consider ถ้าเป็น verb ค่ะน้องมันจะแปลว่าพิจารณาอะไรคะน้องๆคะพิจารณาเยี่ยมมากมันจะแปลว่าพิจารณาถูกปะแต่ considerable นะคะแปลว่าสำคัญนั่นเองค่ะอย่างมากสำคัญ important significance นะคะสำคัญอย่างมากเนาะก็เป็น difficulties แปลว่า difficult ยากถูกไหม difficulties เป็นคำนามนะคะแปลว่าความยากลำบากนะคะก็เป็นอุปสรรคนะคะหรือเป็นความยากลำบากนะคะในการ deal with นี่คือแก้ปัญหานะคะหรือว่าจัดการกับเศษส่วนนั่นเองค่ะถ้าไม่รู้สาวคำนี้น้องๆดูเห็นปะมีเศษส่วนหมดเลยโอเคไหมดังนั้นเนี่ยควรจะทำไมคะ for example ยกตัวอย่างเช่น similarly นะคะหรือว่า however อย่างไรก็ตามเราก็ลองมาดูกันค่ะอ่านนิดนึงเนาะครูมอสคิดว่าน่าจะเป็นอะไรคะน้องดูนิดนึงกว่าตาไวนะคะจริงๆแล้วที่ตามมาคือ S1 ค่ะ for example ให้ยกตัวอย่างเป็นการยกตัวอย่างถูกปะเพิ่มข้อมูลไปยกตัวอย่างเช่น given the choice of 50% and 25% and asked to choose which number is higher children will correctly choose 50% ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเราให้ choice 50% กับ 25% แล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยเลือกว่าเลขไหนเนี่ยมัน higher เลขไหนเนี่ยมันเยอะกว่ากันมีค่าเยอะกว่าแน่นอนเด็กๆเนี่ยเขาเลือกถูกว่า 50% มันเยอะกว่าถูกปะควรจะตอบว่าอะไรดีคะ similarly นะคะนั่นคือหมายในทำนองเดียวกันพวกเขาเนี่ยคำนวณผิดหรือว่าอย่างไรก็ตามพอให้ choice 1/2กับ 1/4พวกเขาเนี่ยเลือกผิด
ควรจะเป็นอะไรคะไม่ควรจะขัดแย้งกันถูกปะดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อกี้นี้ S1 ไปแล้วปั๊บ S1 แล้ว S อะไรคะ S3 ถูกปะและสุดท้ายด้วย S อะไรคะ S2 นะคะอ่ะมาดูกันค่ะน้องคะ S5 ถูกไหม S1 นะคะ S5 แล้วก็ S อะไรน้องอ่ะดูค่ะ S5 ไปแล้วถูกปะ S1 ถูกไหมคะ S1 แล้วก็ S อะไรคะ S3 นะคะเป็นเลข3น้องๆดูดีนะมันติดกันเนาะ S3 นะคะ S2 แล้วก็ S6 ง่ายมากๆเลยแค่นี้เห็นปะในส่วนของคำแปลเนาะเดี๋ยวก็ไปเจอกันในเพจแล้วกันค่ะครูมอนเนี่ยจะมาทิ้งไว้ให้นะคะก็เวลาเราค่อนข้างที่จะน้อยนะคะก็ง่ายแค่นี้เองค่ะน้องคะเห็นไหมว่าดูแค่ signal word ลองเรียงดูนะคะว่ามันคืออะไรเก็บเทคนิคที่ครูมอนบอกแค่นั้นเองทำได้แล้วอะเห็นปะนะคะผ่านไปนะคะมาดูในส่วนของข้อสอบ7วิชาสามัญบ้างค่ะอย่างที่บอกไปนะคะ7วิชาสามัญเนี่ยเขาก็มีเรียงเรื่องเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันค่ะเจ็วิชาสามัญนะคะจะเป็นลักษณะนี้ช้อยส์ที่เขาให้มาทั้งหมด A B C D E พวกนี้ที่น้องๆเห็นเนี่ยนะคะมันเอามาเรียงเรื่องได้หมดเลยนะคะโดยจะมีแตกช้อยส์ย่อยเป็น5 choices อย่างที่ครูมอสบอกเนาะและให้เราดูว่านะคะช้อยส์ไหนเนี่ยมันถูกวิธีการเหมือนกันเลยค่ะน้องคะถ้าไปเจอเรียงเรื่องอันดับแรกนะคะที่ครูมอสบอกให้หาซิกอะไรก่อนคะน้องคะหา signal words ก่อนเยี่ยมมากค่ะดังนั้นเอ๊ะเจอ signal word มั้ยคะน้องๆเจอ he ปะ he เป็น pro อะไรนาวนะน้องๆคะ he เป็น pronoun ถูกปะดังนั้นถ้ามันเป็น pronoun นะคะเป็นคำขึ้นต้นประโยคได้มั้ยคะเป็น introduction ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราไม่เอา he ขึ้นขึ้นเป็น introduction B น้องๆป๊าดกว่าตาไปเจอ signal word มั้ยเจอเนาะ C เจอมั้ย his ไม่น่าจะเอามานะคะ hisHis เขาคือใครอะอยู่ดีขึ้นมาแบบ his นี่ his นั่นไม่รู้จัก Kenny อ้าว Kenny เป็นคำนามเว้ยถูกปะเป็นคำนามเฉพาะด้วยถูกไหมดังนั้นเนี่ยน่าจะขึ้นประโยคได้ถูกปะคะดังนั้นเนี่ยน้องๆมาร์กไว้ก่อนต่อไปค่ะข้อ E เจอไหมคะ his อีกแล้วดังนั้นง่ายมากๆเลยนะคะน้องๆเจอข้อที่เป็น introduction หรือยังคะเจอข้อที่ต้องเอามาขึ้นหน้าประโยคยังคะข้ออะไรทั้งน้องคะตอบว่าข้อ Dถ้าน้องเจอข้อดีแล้วยังไงต่ออ่ะน้องๆเห็นไหมข้อไหนที่มันขึ้นด้วยดีบ้างข้อที่1กับข้ออะไรคะข้อที่5หมายความว่าอะไรคะพวกนี้เนี่ยใช่ปะไม่ใช่แล้วโอกาสในการทำข้อสอบถูกถึงแม้ว่าน้องๆไม่มีเวลาอ่านหรือไม่รู้ศัพท์ทั้งหมดน้องๆมีโอกาสในการทำข้อสอบถูกเป็น 50-50 แล้ว 50% แล้วนะคะไม่1ก็5ทั้งน้องต้องเดาจริงยังไงมันก็ต้องได้ถูกปะง่ายปะง่ายนะคะมาดูกันต่อว่าถ้าเราได้ไอดีแล้วเนี่ยเราจะต้องดูยังไงต่อคะวิธีการนะคะก็ดูซัพพอร์ตมันไปค่ะแต่ว่าเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่บอกไปข้อสอบ7วิชาสามัญเขาชอบจับคู่มาให้น้องๆค่ะเขาดูเห็นไหมดูข้อ1ก่อนอ่ะดีไปแล้วถูกปะ A กับ E มี A กับ E เป็นเซตกันข้อที่อะไรคะข้อที่5เห็นปะมี A กับ E อีกเห็นปะข้อที่1ต่อไปเป็นอะไรคะb กับ c นะ5ไปแล้วค่ะ b กับ c หมายความว่าอะไรหมายความว่ายังไงเนี่ย a กับ e ต้องคู่กัน b กับ c ต้องคู่กันเพียงแต่ว่า a e หรือว่า b c เนี่ยอันไหนจะมาก่อนจะรู้ได้ไงว่าไหนมาก่อนครับน้องเราก็ต้องอ่าน introduction แล้วหาประโยคที่มัน support ถูกปะ support ตามมาดังนั้นเราต้องมาอ่าน e d กันค่ะ d บอกว่า Kenny is my beautiful gray Persian cat นะคะ Kenny นี่เป็นแมว Persianเปอร์เซียแมวเปอร์เซียสีเทาที่สวยงามตัวหนึ่งของฉันแล้วยังไงต่อคะถ้าเป็น AE ครับน้องคะ A เห็นไหม He walks with pride and grace นะคะ performing dot 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 มันชอบเดินแบบนี้นั่นนะคะด้วยความสง่างามความภาคภูมิใจในตัวของมันเอง E His pride however doesn't extend to his appearance แต่อย่างไรก็ตามนะคะความทะนงตัวหรือว่าความภูมิใจตัวเองของมันเนี่ยความสง่างามของมันนะคะ doesn't extend to ค่ะน้องค่ะ extend to นะคะก็คือแพร่ไปถึงนะคะมันไม่ได้รวมไปถึงมันไม่ได้ส่งผลถึงลักษณะของมันเลย for he spends most of his time indoors for ในที่นี้เนี่ยแปลว่าเพราะว่านั่นเองค่ะด้วยเหตุผลเพราะว่าเนาะนั่นเป็นเพราะว่าถูกไหมHe spends most of his time indoors. มันเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ย indoor คืออยู่ในบ้าน watching television ดูแต่ทีวี and growing fat แล้วก็แบบอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแหมทำเป็นแบบเฮ้ยเดินดูดีนะจ๊ะแต่เป็นไงจ๊ะนางแบบอ้วนร่างจะแตกแล้วจ้านะคะจะเป็นตัวนี้มาต่อหรือเป็น
BC มาต่อ BC คืออะไรคะดูนิดนึง he enjoys TV commercials นะคะ commercials คือ advertisement นั่นเองค่ะนั่นคือโฆษณาว่าเขาเนี่ยแมวเนี่ยนะไอ้แคนนี่เนี่ยนางเนี่ยชอบดูทีวีดูโฆษณาทีวีบ้าง especially those for meow mix and night life นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเป็นโฆษณายี่ห้อนี้เนาะเป็นโฆษณาอาหารแมวยี่ห้อนี้น่าจะเป็นอาหารแมวปะ C his familiarity ถูกปะ familiarity นะคะความคุ้นเคยของเขา with cat food นะคะกับอาหาร cat food commercials กับโฆษณาอาหารพวกนี้ has led him to reject generic brands of cat food in favor of only the most expensive brands นะคะการดูพวกโฆษณาอาหารแมวพวกนั้นมากๆนะทำให้มันเนี่ย reject แปลว่าปฏิอะไรครับน้องคะปฏิสนธิหรือว่าปฏิเสธคะตอบว่าปฏิอะไรครับน้องคะ reject ปฏิเสธนั่นเองค่ะเยี่ยมมากค่ะก็เขียนลงไปนะคะทำให้มันเนี่ยนะคะปฏิเสธการกินอาหารแมวที่มันเป็น generic ค่ะ generic แปลว่าทั่วไปไม่กินน่ะยี่ห้อแบบมียี่ห้อฉันต้องกินของพวกนี้เท่านั้นดังนั้นน้องคิดว่าอะไรคือซัพพอร์ตที่ถูกต้องค่ะเอาเมื่อกี้ไม่ได้ดูสีซะสีไปแล้วอะไรมันน่าจะเป็นซัพพอร์ตที่ถูกต้องคะจริงๆแล้วข้อนี้ตอบข้ออะไรคะง่ายมากๆเลยนะคะตอบเลยว่า1กับ5ตอบข้อ1เยี่ยมมากค่ะเดี๋ยววันหลังจะมีคำแปลมาให้นะคะข้อนี้ตอบข้อ1แค่นั้นเองค่ะวงไปนะคะแค่นี้เป็นแมวของฉันถูกต้องป่ะแล้วไงต่ออ่ะมันเนี่ยชอบเดินด้วยแบบมันภูมิใจตัวเองว่าเดินวิถีทางสง่างามนี่นั่นก็ว่าไปนะคะแต่นะคะด้วยความภูมิใจของมันเองเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ซัพพอร์ตในส่วนของแบบสารร่างของนางเลยจริงๆแล้วนางเป็นเป็นแมวที่อ้วนมากนะคะนางคิดว่านางเป็นแมวที่แบบสง่างามแต่นางเป็นแมวที่อ้วนมากถูกปะนางเนี่ยชอบเพราะว่านางเนี่ยชอบใช้เวลาอยู่ในบ้านดูแต่ทีวีนะคะดูทีวีแล้วดูอะไรอ่ะนางชอบดูอะไรคะนางชอบดูทีวีคอมเมอร์เชียลเห็นป่ะมันจะซัพพอร์ตกันถูกป่ะชอบดูโฆษณาทีวีและก็สุดท้ายเนี่ยพอดูมากๆเนี่ยนางไม่ค่อยกินของที่แบบเฮ้ยปกติแล้วนางก็จะกินแบรนด์เป็นอะไรที่แบบมีแบรนด์ตลอดโอเคป่ะก็ดังนั้นค่ะน้องๆคะวันนี้เนี่ยฝากไปแค่นี้เลยกันค่ะเป็นเทคนิคนะคะการเรียงเรื่องนั่นเองค่ะเซตคำศัพท์ที่คุณมอสฝากไปนะคะหรือว่าเพลงที่คุณมอสฝากไปนะคะเดี๋ยวคุณมอสเนี่ยจะเอาลิงก์นะคะของ YouTube เนี่ยไปแปะไว้นะคะน้องๆก็สามารถเข้าไปเปิดทำนองอันนั้นแล้วก็ลองตามได้โอเคมั้ยคะวันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะอย่างที่คุณมอสบอกไปนะคะฝากทิ้งท้ายไว้เลยว่านะคะการอ่านหนังสือสอบนะคะหรือว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการทำบุญนะคะอยากทำบุญอยากได้บุญเราก็ต้องทำเองถูกไหมไม่มีใครทำบุญแทนเราได้นะคะดังนั้นค่ะน้องคะวันนี้นะคะหมอเนี่ยอยากให้น้องเรียนรู้จดจำและนำไปใช้นะคะกลับไปทบทวนกันบ่อยๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะบาย